ค่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่กุ้งจะทําการกดนะคะก่อนทําการกดสิวนะคะอันนี้คือสิวอุดตันหัวปิดหรือว่าสิวหัวขาวนะคะนี่นะคะขึ้นมายันใต้คางเลยนะคะแล้วก็จะมีเม็ดอักเสบขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูพี่กุ้งทำการกดกันนะคะค่ะอันนี้คือหลังจากที่พี่กุ้งทำการกดเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะให้ดูเป็นเม็ดๆเลยนะคะชัดเจนมากนะคะนะคะหัวเป็นหัวเลยนะคะคนโดนกดนิ่งมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งจะขออนุญาตสอบถามคนโดนกดนิดนึงนะคะว่าพี่กุ้งกดเจ็บไหมคะเจ็บค่ะเจ็บมากไหมคะทนได้ค่ะเจ็บทนได้ใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาหัวออกเราสัมผัสได้ไหมคะว่าหัวสิวออกสัมผัสได้ค่ะใช่นะคะแล้วพอเห็นสิวเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆกดเรารู้สึกโล่งหน้าไหมคะเวลาคือแบบสัมผัสได้เลยไหมคะค่ะโล่งเลยเนาะค่ะอยากให้คนที่เป็นสิวเขาได้มากดออกเหมือนที่เรากดออกเนาะถ้าเขาได้กดออกเขาจะรู้สึกว่าแบบสบายผิวจริงๆนะคะคือพอเห็นหัวแบบนี้เรามั่นใจไหมคะว่าเราจะหายได้หายได้ค่ะนะคะพี่กุ้งแนะนำนะคะคนที่เป็นสิวอุดตันนะคะอย่างน้อยนะคะเราต้องทำการกดออกนะคะถ้าเราไม่กดจะให้หายเป็นไปไม่ได้นะคะ